ามหาตามที่ผู้ชักการกองเรือตรวจอ่าวกรุณามีดำริให้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาแก่ข้าราชการลูกจ้างสังกัดกองเรือตรวจอ่าวประจำปีการศึกษา2562เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการในสังกัดที่มีผลการเรียนดีและเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพลนั้นคณะกรรมการมอบทุนการศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประจำปี2562จำนวนทั้งเด็กหญิงพัชรศรสวนเดินบางเด็กหญิงสุธิดาแพงอ่อนเด็กชายพุทธิพัฒน์คำศักดาเด็กหญิงอันประพรชาววังเด็กหญิงธิดารัตน์เพ็งศรีรัตน์เด็กชายอภิวัฒน์เข็มกัดเด็กชายแสงยากรคนสงครามเด็กหญิงปฏิตาผลคุ้มเด็กหญิงนภัสสรโสโภตอนบุญลาสีปณิเวศุนเด็กชายธนภัสเรืองคชาเด็กชายพรพิพัฒน์เกียรติพรสุขสวัสดิ์ผู้ปกครองแล้วก็น้องนักศึกษานักเรียนนะครับอนุบาลประถมมัธยมแล้วก็ลูกปลายนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยด้วยก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เกษตรศาสตร์มาร่วมในกิจกรรมวันนี้จริงผมก็มารับหน้าที่ได้ประมาณ3-4 เดือนนะครับคือความตั้งใจของกองเรือตรวจอ่าวเนี่ยมันเป็นความตั้งใจสูงสุดอยู่แล้วที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของข้าราชการในกองเรือตรวจอ่าวนะก็พยายามน้องๆฝ่ายในการทั้งหมดทั้งมวลก็พยายามที่จะช่วยกันระดมทุนนะครับแล้วก็มีบริษัทเอกชนภาครัฐต่างๆได้ผมขออนุญาตไม่สามารถที่จะเอ่ยนามได้เพราะมีหลายบริษัทนะครับที่กรุณาสนับสนุนทุนให้กับกองเรือตรวจอ่าวเพื่อที่จะมอบให้กับบุตรธิดาของข้าราชการในกองเรือตรวจอ่าวเองนี่คือการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยเวทีสนามที่2ในภาคตะวันออกที่แรกครับที่จังหวัดระยองหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ที่นครราชสีมามาแล้วได้6ท่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแล้วนะครับวันนี้จะเป็น6ท่านต่อไปนะครับรวมเป็น12ท่านและ2เวทีนี้และสัปดาห์หน้าไปที่อุบลนะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วคนที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับเรากำลังเข้าสู่การประกวดในรอบที่2แล้วตอนนี้ภาคที่2ของช่วงบ่ายซึ่งถือว่าเป็นภาคบ่ายยังเหลืออีกหลากหลายท่านมากๆเลยค่ะใครที่ชมอยู่ทางไลฟ์สดคุณสามารถเป็นกำลังใจได้หรืออาจจะมีธงในใจเนาะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความเข้ามาให้เป็นกำลังใจกันและกันได้ผ่านทางไลฟ์สดของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เข้าชื่อได้เลยพิมพ์คำว่าการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับขอบคุณไปยังกรมประชาสัมพันธ์นะครับปตท.ครับ
ค่ะแล้วก็กสทช.ด้วยใช่ค่ะผู้ใหญ่ใจดีของเรารวมไปจนถึงบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนด้วยและศูนย์การค้าแฟชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชันแห่งนี้ด้วยค่ะจ้ะเอาละตอนนี้ทุกอย่างพร้อมกรรมการพร้อมผู้ชมพร้อมนักร้องเข้าประกวดพร้อมนะครับไปสู่ผู้เข้าประกวดท่านต่อไปหมายเลข021ครับค่ะนางสาวนุชนาถวงสกุลสุขดีค่ะมาในบทเพลงที่ชื่อว่าใครมีปืนเถื่อนค่ะเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะลำดับต่อไปสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะหมายเลข022ค่ะจะมาในบทเพลงที่ชื่อว่าเสรีขอพรค่ะนายสำรวยกันวีค่ะสวัสดีครับพนมแล้วก้มลงกราบขอบารมีพ่อปู่ฤาษีผู้มีวิชาให้เสียงกังวานหวานแมวและมีมนตราขอให้เมตตามหานิยมกราบหลวงพ่อเงินแห่งวัดบางพระแหล่งเมืองที่จริงประเห็นสัตว์นิดขอให้ลุ่มหลงวอนหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโง่ใครเห็นต้องงงกราบหลวงพ่อคงเสรีไม่รอขอ
ต่อหลวงปู่สุขขอจงช่วยลูกสะกดให้มีมนต์ครั้งกราบหลวงปู่โตพรหมรังสีที่วัดระฆังขอให้ลูกดังกังวานสักคนสิบนิ้วพนมและก้มลงกราบแทบบาทพอแล้วกราบหลวงพ่อแก้วที่อยู่เมืองชนวอนหลวงปู่ทวดประชังให้โปรดได้ช่วยดลแฟนๆทุกคนสงสารเสรีขอบคุณนะครับฝากผู้เข้าประกวดทุกท่านนะครับถ้าทีมงานส่งไมค์ให้แล้วก็อย่าไปปรับไปแก้แดงสิ้นนะครับทุกอย่างถูกเซตไว้ด้วยระบบที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะเราจะน้องท่านไปเนี่ยใช้ซีดีต้องใช้แผ่นซีดีต้องให้เวลาในการใส่แผ่นซีดีเข้าไปเป็นแบ็กกิ้งแทร็กนิดนึงนะคะคแล้วก็เมื่อขึ้นเวทีแล้วไม่ต้องแนะนำตัวแล้วนะคะผ้าดนตรีหรือว่าเพลงขึ้นสามารถที่จะร้องได้เลยค่ะนะคะคซึ่งในส่วนตรงนี้สำหรับผู้เข้าประกวดแต่ละท่านก็สามารถที่จะสแตนบายด้านข้างเวทีได้เพื่อความสะดวกในการเดินหน้ากันต่อค่ะคแล้วก็หมายเลข23นะคะหรือว่า023สำหรับผู้เข้าประกวดคนต่อไปค่ะจะมาในบทเพลงที่ชื่อว่ากอดฉันก่อนลานางสาวสุธาทิพย์สัมภโวค่ะต่อไปนะคะสำหรับผู้เข้าประกวดหมายเลข024ค่ะจะมาในบทเพลงที่ชื่อว่าหงฟ้านางสาวพัชยาดาแก้วเยื้องค่ะThank you.
ขอบคุณนะครับตอนนี้ก็มาเรื่อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวรอเวลาให้ทั้งทีมงานใส่แผ่นสักเล็กน้อยนะครับกับผู้ประกวดท่านต่อไประหว่างนี้ท่านที่ชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดนะครับก็สามารถคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับกันมาได้ตอนนี้มาจากทั่วประเทศเลยสำหรับท่านที่ชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดช่วยกันแชร์ไปด้วยกันละกันนะครับแล้วก็สนามต่อไปสนามที่3ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะไปที่อุบลนะวันที่16กุมภาพันธ์ครับไปต่อที่หมายเลขต่อไปครับ025เลือกเพลงของคุณรุ่งสุริยาวอนพ่อตากสินคุณชลทิศคุณเขตคุณเขตครับเชิญครับสวัสดีครับดังไปทั่วหัวถิ่นสมเด็จพระเจ้าตากสินยิ่งใหญ่ป้องไทยเรื่อยมาเรือก้องเรียงไกรวงเวียนใหญ่ผ่านไปบูชาพระศพนิกรทั่วลาต่างก็มาใจเสียอย่างสุดซึ้งหวังพึ่งจึงมาเว้าวอนแฟนลูกมีหายอยู่โรงงานใหญ่จากไปจำจรตามหาทั่วตอกซอกตอนจากผู้นอนไม่หวนมาน้องไปอยู่ไหนรู้ไหมใจพี่จะขาดนั่งรถอุบลโคราชประกาศหวังพบน้องนางขอนแก่นอุดรเมื่อครั้งก่อนที่เราเคยมาถามข่าวพี่ป้านาบอกให้มาแล้วตั้งนานคนบุรีใจลูกแทบสิ้นหวังถึงองค์พ่อตากสินให้แฟนคืนถิ่นสงสารบนพวงมาลัยร้อยพวงใหญ่วางไว้บนพานเจ็ดวันหากไม่กลับบ้านห้องนอนคือตุสานเรือนตาขอบคุณค่ะยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหา